ครับโคราชบนถนนมิตรภาพเป็นกระบะประสานงากับกระบะด้วยกันมีผู้บาดเจ็บหลายรายนะครับสาเหตุอันเนื่องมาจากคันหนึ่งคนขับชื่อคุณธเนศศรีสุรมุนีขับอีซูซุบรรทุกลูกชิ้นมาเต็มคันรถเพื่อนำลูกชิ้นหนักกว่า1,000 กิโลไปขายที่ร้านในเขตเทศบาลโคราชขับมาด้วยความเร็วได้ยินเสียงล้อหลังขวาระเบิดรถเสียหลักไปชนต้นไม้เกาะกลางแล้วพุ่งข้ามเกาะไปประสานกับปิกอัพที่วิ่งสวนทางมาจนมีผู้บาดเจ็บสาหัส3 รายด้วยกันหลักกม132ที่เมืองนครราชสีมายางแตกบรรทุกลูกชิ้นมา1,000 กิโลทางใต้ก็ใช่เล่นนะครับพัทลุงเมื่อวานนี้ที่ควนขนุนรถตู้โดยสารจอดติดไฟแดงอยู่มีเทเลอร์ที่ขับตามหลังมาเบรกไม่อยู่เพราะฝนตกถนนลื่นชนโครมเข้าไปดูภาพรถตู้ฮะและยังมี10 ล้อรถ2 แถวและรถบรรทุกรถน้ำดันรถบรรทุกรถดันที่ขับตามมาชนท้ายกันอย่างต่อเนื่อง5 คันมีคนเจ็บ5 คนค่ะนี่สาเหตุเพราะว่าฝนเริ่มตกเนี่ยน้องใบใช่ค่ะถนนมันลื่นนะคะเบรกไม่อยู่โดยเฉพาะรถใหญ่ๆที่บรรทุกของหนัก